เอาละฮะกับกลุ่มสุดท้ายนะผมอาร์เตอร์ฮีโร่สนะฮะเป็นกลุ่มฮีโร่ทั่วไปนะฮะทั่วไปจริงหรือเปล่ามันจะตัวเดือดเริ่มกันที่พญาราชสีตัวแรกเลยนะครับทีออนนะฮะกล้ามรอยสักนี้ยังกับเดอะล็อกเลยนะคุณผู้ชมนี่ฟาดไปแต่ตอนแรกที่เปิดตัวมันเป็นพลังมันจะเป็นสีฟ้านะแต่ตอนนี้ปรับเปลี่ยนนะฮะเป็นสีส้มๆแล้วนะฮะโอ้แต่ยังดูดันเหมือนเดิมนะฮะสำหรับตัวแรกนะฮะตัวที่2นี่อ่านชื่อยากมากนะกิลฮารานนะฮะนี่มาแนวแทงอีกแล้วนะฮะเป็นอะไรกับแขนข้างซ้ายข้างขวากันบ้างนะฮะเกมนี้โอ้มันใช้ค้อนกันหลายตัวมากเลยนะโอ้นี่มีค้อนติดบูทมากเหมือนจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะดูทรงนะตัวต่อไปนะผมเอียนเด็กปลากระป๋องนะฮะปลาขวดนี่โหนี่น่าจะเป็นอะเคมิสหรือเปล่ามีน่าจะมีหลายธาตุนะตัวนี้แต่ยังไม่รู้เลยนะว่าเกมนี้เป็นธาตุหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะจบไปกับน้องเอียนนะฮะตัวนี้นะฮะวอเตอร์นะฮะตัวนี้เราจะเห็นกันได้บ่อยเลยนะฮะถ้าใครลงกิลนะฮะนี่นะฮะแต่เท่นะเวอร์ชันนี้เท่มากก่อนหน้านี้นะฮะมีการใส่สีเป็นสีเงินๆนะตอนนี้ปรับเปลี่ยนใหม่เป็นสีทองไปแล้วนะฮะเท่เลยนะฮะโอ้แต่ตัวนี้เพิ่งเคยเห็นเลยนะฮะไม่เคยเห็นเลยนะฮะอ่านชื่อไม่ออกด้วยอีโอต้าเหรอถ้าใครอ่านออกพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะฮะเหมือนผมจะเห็นว่ามันอ่านว่าอีโอต้านะชาวพญาแห่งรุ่มแม่น้ำนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะจูจูนักเวทนะฮะนักเวทมนต์ดำนะฮะเอ้ยปล่อยแมงปองออกมาได้ด้วยเอ้ยแล้วปล่อยตัวอื่นออกมาได้ด้วยคุณผู้ชมเอ้ยเชิงเจ๋งตัวนี้เชิงเจ๋งนะฮะเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเยอะหน่อยกลุ่มนี้นะกับ7 Night 2ไปละฮะผมอลาฟเอเชียแนลยังไงกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะบ๊ายบาย